บองชูสวัสดีวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องวันนี้เราไปเรียนภาษาฝรั่งเศสมานะอาจารย์ก็สอนพื้นฐานในการทักทายบองชูบองชูนะบองบองบองไม่ใช่บองบอยไม้งองูบองชูบองชูมาดามบองชูมาดามก็คือพูดกับผู้หญิงที่มีอายุอย่างเช่นอาจารย์บองชูมาดามบงชูเมอร์ซีเออร์บงชูเมอร์ซีเออร์ก็คือบงชูกับผู้ชายเมอร์ซีเออร์เมอร์ซีเออร์น่าจะเป็นผู้ชายเหมือนกับภาษาอังกฤษก็คือเหมือนมิสเตอร์มิสซิสอะไรประมาณนี้ผู้หญิงก็บงชูมัดมัวแซนมัดมัวแซนผู้หญิงนะบงชูมัดมัวแซนนี่เราก็ได้ไม่เยอะหรอกก็เพิ่งเรียนวันแรกขอวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยมาทักทายเป็นภาษาฝรั่งเศสบองชูก็วันนี้เราก็เรียนภาษาเรียนสระแล้วก็พยัญชนะก็เหมือนภาษาอังกฤษเลยอะ A B C ถึง Z แต่เวลาออกเสียงจะต่างกันเหมือนภาษาฝรั่งเศสนี่จะเป็นเหมือนกับมัวอะไรประมาณว่าภาษามันจะแบบออกเสียงเยอะกว่าภาษาอังกฤษอีกอ่ะเป็นภาษาที่ยากมากแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าวันนี้ก็เรียนพื้นฐานปกติแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมีคนใช้ประมาณ58ประเทศนะก็เป็นภาษาที่รองลงมาแต่ปกติก็คือเรียนภาษาอังกฤษเราเรียนภาษามา3ภาษาแล้วก็เป็นพื้นฐานปกตินะไม่ได้เก่งอะไรมากเลยก็คือภาษาจีนภาษาเกาหลีแล้วก็ฝรั่งเศสนี่แหละเป็นภาษาที่3ที่อะไรแล้วว่าภาษาฝรั่งเศสมันก็เหมือนอ่านตามตัวน่ะมาเพอเหมือนกับว่าสะกดเหมือนกับว่าชื่อเราอย่างเงี้ยเราชื่อสุดารัตน์ก็สุดารัตน์แต่มันจะอ่านซืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนตัว S ของฝรั่งเศสจะอ่านว่าS ตัว A ภาษาอังกฤษก็จะอ่านว่า R เอ้ยตัว A ภาษาฝรั่งเศสก็คือจะอ่านว่า R เนี่ยมันแตกต่างตรงที่ว่าพยัญชนะแต่ละตัวออกเสียงไม่เหมือนกันเลยมันเป็นเหมือนภาษาฝรั่งเศสนี่จะเป็นเหมือนลูกครึ่งมั้งน่าจะผสมกับภาษากรีกด้วยก็เราก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้แหละวันนี้เรียนภาษาฝรั่งเศสก็โอเคก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการเรียนภาษาคือเราก็อยากเรียนภาษาอยากพูดภาษาเป็นนึงก็ว่าแต่ก่อนก็ไม่เคยชอบนะแต่พอเรียนมาก็ก็รู้สึกว่าเราต้องพูดเป็นแต่เราพูดภาษาอังกฤษได้แต่พูดไม่เก่งมากก็สามารถทอล์กได้ก็ไม่เก่งก็ยังต้องดูว่าคำศัพท์นี้คือคำศัพท์อะไรคือแบบบางทีเซนเอ็กเซนต์ของภาษาอังกฤษมันเสียงเขากับเสียงเรามันออกต่างกันเหมือนกับว่าที่เด็กไทยออกเสียงกับฝรั่งออกเสียงมันไม่เหมือนกันนี่แหละคือข้อแตกต่างคือเราก็สามารถพูดว่ากินข้าวกับอะไรถามว่าทำอะไรอยู่อย่างนี้แล้วก็พอฟังได้โอเคบายวันนี้เราก็มาพูดให้ฟังว่าวันนี้เราไปเรียนอะไรมาก็ไปเรียนภาษาฝรั่งเศสฟังบางชื่อก็เอาไปใช้ได้เดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังอีกว่ามีคำศัพท์อะไรที่เป็นเหมือนเป็นประโยคที่มันเป็นสนทนาเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังโอเคบาย